ครับความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับก็ไม่พบว่ามีบรรดาผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานในวันนี้แต่อย่างใดนะครับขณะที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้านะครับก็จะใช้ตึกบัญชาการ1เป็นสถานที่การประชุมครับโดยบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะครับยังคงเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยพบว่ามีเจ้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลบางส่วนเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานถึงแม้จะเป็นในช่วงวันหยุดทางราชการก็ตามนะครับรวมถึงมีพนักงานทำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้ก็ไม่พบว่ามีนายกรัฐมนตรีรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลเดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้แต่อย่างใดครับส่วนทางด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ยังคงมีเจ้าที่ตำรวจประจำทำเนียบรัฐบาลคอยรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่พร้อมตรวจสอบบุคคลและก็ยานพาหนะที่จะเดินทางเข้าพื้นที่อย่างละเอียดโดยจะต้องติดบัตรแสดงตนที่ทางทำเนียบรัฐบาลกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับทางนี้มีการเปิดประตูให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าบริเวณประตู5ฝั่งกระทรวงศึกษาธิการเพียงประตูเดียวเท่านั้นส่วนความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารต่างๆภายในทำเนียบรัฐบาลนั้นพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลว่าในส่วนของตึกบัญชาการ2นั้นนะครับก็มีความคืบหน้าและมีการเร่งปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามนะครับทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็ได้สั่งการมาแล้วนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปจะใช้ห้อง501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ในการประชุมครับและทั้งหมดนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ครับณปกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพนำพลยินสาทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ